วัสดีค่ะวันนี้ทำคลิปแรนดอมในท็อปิกว่าเขาคนนั้นจะเปิดปากบอกรักคุณไหมนะคะท่านที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเป็นพลังงานไพ่ที่เหนี่ยวนำคุณเข้ามาเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักรวาล นะคะคุณเปิดใจรับเปิดใจฟังนะคะอะไรดีๆเปิดรับได้เลยนะคะค่ะคุณจะอธิษฐานจิตนะคะนึกถึงคนนั้นไปในขณะที่อาจารย์สับไพ่ได้เลยค่ะเขาคนนั้นจะเปิดปากบอกรักคุณไหมขอดูพลังงานของเขาคนนั้นก่อนนะคะเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้พลังงานเขาเป็นยังไง Two of Cups Queen of Cups อาจารย์มองพลังงานแบบนี้แปลว่าคนคนนี้นะคะคิดถึงและหลงรักคุณแน่นอนค่ะตอนนี้เศร้าใจนะคะเพราะคิดถึงคุณนั่นแหละคุณเหมือนนางฟ้าเหมือนเทพธิดานะในใจเขาอย่างแน่นอนแต่5เหรียญเขาอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเก็บความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นลักษณะแอคชั่นของความรู้สึกแบบเจ็บปวดใจไม่อยากที่จะเอ่ยอะไรออกมาเหมือนอาจจะอาจารย์คิดว่าเขาน่าจะเคยผิดหวังในคำพูดบางอย่างที่เคยพูดกับคุณแล้วคุณไม่ได้สนใจเขาก็ได้นะคะไพ่5เหรียญเป็นความรู้สึกน้อยใจนะคะเขาอาจจะเคยพูดบอกอะไรบางอย่างกับคุณไปแต่คุณนิ่งเฉยกับเขานะคะนั่นคือลักษณะเขานะคะตอนนี้นะและก็ยังไงอีกเขาจะทำยังไงไพ่2ไม้ค่ะมีแอคชั่นแล้วค่ะไพ่ใบนี้นะคะเขาน่าจะกล้าที่จะแสดงออกแล้วนะคะอาจจะเหมือนกับโดนคุณปฏิเสธเนี่ยก็เลยเบรกไปก็ได้9ถ้วยนะคะแต่แล้วในที่สุดความคิดถึงคุณมันก็มีพลังงานมากพอที่จะทำให้เขามีแอคชั่นเกิดขึ้นได้นะคะโอเคค่ะขอพลังงานไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะทำยังไงอีกนะตัวเขาจะทำยังไงอีก6ดาบค่ะเป็นแอคชั่นของการเคลื่อนไหวแล้วค่ะ6ดาบภาพคนเดินขึ้นไปบนบันไดอ่ะนะแล้วมีเลเวอร์ด้วยเห็นไหมคะแปลว่าคนคนนี้จะกล้าแสดงออกในความรู้สึกที่มีต่อคุณที่ปิดกั้นนะเพราะเขาเคยพูดแล้วคุณไม่ใส่ใจเขาอ่ะเขาก็เลยปิดกั้นแล้วก็นิ่งไปแต่ตอนนี้เห็นไหมคะไพ่ใบนี้คือการหันหน้ากลับมาเนาะหันหน้ากลับมาแล้วค่ะมองไปที่ดวงจันทร์แล้วเป้าหมายก็คือคุณนั่นแหละเปรียบดวงจันทร์เป็นตัวคุณนะคะไพ่4เหรียญเขาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจไปจากคุณเลยคนคนนี้นะคะแล้วจะยังไงอีกนะคะ1ไม้ครั้งนี้แน่นอนเขาจะต้องตัดสินใจแล้ว1ถ้วยบอกรักคุณเปิดปากรักคุณอย่างแน่นอนค่ะ The World เพราะคุณคือผู้หญิงที่ทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมีชีวิตที่มีเป้าหมายเพราะคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะ5ไม้เท้ามีความเข้มแข็งนะคะที่จะรักษาเหมือนกับเขาเรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้มันแบบต้องผิดหวังหรือล้มเหลวอีกนะคะเขาจะต้องแสดงตัวตนของเขาแม้ว่าเขาไม่แน่ใจอะว่าจะโดนต่อต้านจากคุณอีกหรือเปล่าแต่ยังไงเขาก็จะบอกรักคุณโอเคค่ะขอสรุปความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในที่สุดแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะได้คบกันไหมคุณกับเขาจะได้คบกันไหมไพ่สิบดาบถึงเวลาเรื่องราวต่างๆที่จบลงไปจะเริ่มต้นใหม่ค่ะอัศวินเหรียญแล้วก็เพจอวานนะคุณกับเขาจะเริ่มต้นกันอีกครั้งสร้างฝันร่วมกันค่ะไพ่7ถ้วย3ถ้วยเฉลิมฉลองความรักด้วยกันค่ะดูหลังไพ่ค่ะ The View ค่ะ View of Fortune คุณเป็นคู่กันถึงยังไงก็ต้องกลับมารักกันแม้ว่าจะเส้นทางแห่งรักของพวกคุณจะมีอุปสรรคขวากหนามค่อนข้างเยอะแต่พวกคุณก็จะฝ่าฟันไปด้วยกันค่ะขอพลังงานไพ่ส่องใจเขาหน่อยนะคะส่องใจเขาอีกครั้งค่ะให้ส่องใจเขาว่ายังไงชัดเจนเลยค่ะเปิดตาเปิดใจนะคะเขาจะเปิดตาเปิดใจบอกรักคุณแล้วเปิดแล้วค่ะ
พลังงานบอกเปิดแล้วนะคะเขาจะไม่สับสนอีกต่อไปแล้วค่ะแล้วยังไงอีกคะดีวิวจริงๆแล้วเขาหลงรักคุณหัวปักหัวปั๊มพอสมควรเลยขออีกใบค่ะไพ่บอกว่ายังไงที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดแนวเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเหมือนมันเกิดความเสียหายพังทลายของความรักสะพานมันหักสะพานหักนะคะแล้วนักเล่าเพลงนะคะการขับขานบรรเลงนะคะก็แปลว่าพวกคุณนะมีเกณฑ์ที่จะต้องกลับมาเริ่มต้นบรรเลงเพลงรักกันใหม่นะการบอกรักอย่างแน่นอนค่ะเปิดความในใจนะคะขอไพ่ข้อความจากเขาค่ะข้อความจากคนคนนี้ถึงคุณค่ะข้อความจากเขาที่อยากจะบอกคุณระเริงไฟก็มีความรู้สึกว่าเมื่ออยู่ใกล้คุณเนี่ยมันเกิดความร้อนนะคะมีความปรารถนานั่นแหละค่ะในตัวคุณอย่างมากมายเลยถึงแม้คุณจะเหมือนกับที่ผ่านมานะอาจารย์มองแพชชั่นเหมือนคุณไม่ได้ชอบเขาตั้งแต่แรกนะเหมือนเขาเนี่ยหลงรักคุณเนาะแรกๆอ่ะเหมือนคุณมองเขาเป็นโลกคนละใบนะเป็นโลกคนละใบแต่แล้วเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้ไพ่บอกว่าตัดใจไม่ได้ถึงแม้คุณจะไม่ได้เขาเรียกว่าสนใจเขาในช่วงนั้นแต่แล้วเขาก็หันกลับมาเพราะเขาตัดใจจากคุณไม่ได้แล้วเขาก็อยากที่จะอยู่กับคุณแล้วก็บอกรักคุณตราบเท่านิรันดรนะคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะเขาจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้คบกันเพราะผลประโยชน์เพราะเขารักคุณจริงๆนั่นเองเติมเต็มด้วยไพ่ Romance Angelเขาจะเปิดปากบอกรักคุณจริงไหมขอไพ่นางฟ้า Romance Angel ตอบอีกครั้งค่ะแน่นอนค่ะแพชชั่นซะขนาดนี้นะดึงดูดพลังดึงดูดเข้าหากันเลยค่ะรับรองเขาต้องเปิดปากบอกคุณแน่นอน Keep Open Mind สุดยอดเลยค่ะรอได้เลยค่ะใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณสมหวังอย่างแน่นอนค่ะขอให้มีความสุขนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ